ีนี้เป็นปีที่ไม่ปกติต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาน่ะฝนจะหนักและฝนจะลากยาวถ้าท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะเขาก็นายช่วยตัวเองไปก่อนท่านเสียหายหนักแน่ถ้าท่านไม่ทำอะไรนะท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วเพราะว่าฝนมันตกหนักจริงๆในช่วงนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถคาดการพายุได้ว่ามันจะเข้ามาตอนไหนอย่างไรแล้วเข้ามาแล้วฝนมันจะตกหนักขนาดไหนทำให้ท่านน้ำท่วมระดับไหนเนี่ยมันคาดการได้ยากยกเว้นอาทิตย์หนึ่งล่วงหน้าเนี่ยมันสามารถจะประเมินได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านช่วยตัวเองก่อนทรัพย์สินท่านรถยนต์ท่านครอบครัวท่านแต่ไม่ต้องตระหนกถึงขนาดว่าย้ายไปตอนนี้เลยอะไรอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ท่านก็ต้องประเมินตัวเองอีก30ปีข้างหน้านะครับน้ำทะเลจะสูงขึ้นมาอีก40เซนมันเข้าไปแล้วแหละประการมันเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเริ่มวันนี้มันก็สายแล้วนะการป้องกันมันสำคัญกว่านะแต่ว่ามันยังไม่มีแผนไงผมที่บอกว่ารัฐบาลต้องตัดสินใจถ้าปล่อยเวลาไปอย่างนี้แน่นอนเมื่อถึงเวลาแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราย้ายเมืองหลวงอย่างเดียวขอต้อนรับเข้าสู่ News Talk ตัวจริงสิ่งจริงพื้นที่ให้ความจริงและแสวงหาความจริงร่วมกันกับดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี2554กำลังจะตามกลับมาหลอกหลอนคนไทยอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ในปีนี้นะคะเมื่อพบข้อมูลว่าปริมาณน้ำฝนในปีนี้ไม่ต่างจากปี2554บวกกับปรากฏการณ์ลานินญาที่จะทวีความรุนแรงในช่วงตุลาคมนี้ด้วยค่ะคนไทยจะต้องเตรียมรับมืออย่างไรวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะสำหรับเหตุการณ์ปี2554น้ำท่วมใหญ่อะค่ะมีคนกลัวว่าปีนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยแนวโน้มจะมีความเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์พฤติกรรมน้ำหลากนะครับในปีนี้เนี่ยจะไม่เท่าหรือเทียบเคียงกับปี2554นะครับแต่ว่าปริมาณฝนน่ะมันเทียบเคียงนะมันก็ขึ้นอยู่กับฝนไปตกเหนือเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจหรือตกใต้เขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นกรณีน้ำหลากปี2554เนี่ยฝนไปตกเหนือเขื่อนตั้งแต่ต้นปีแล้วทำให้เขื่อนมีน้ำเต็มนะทั้ง2เขื่อนฮะจากนั้นพอช่วงกลางปีนะฝนก็มาตกทางใต้เขื่อนขณะนั้นเองตัวเขื่อนเองต้องเร่งระบายน้ำออกมาเพราะฉะนั้นการเร่งระบายน้ำออกมาเนี่ยทำให้เขาปล่อยน้ำเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสึนามิคล้ายๆปล่อยน้ำมาเต็มเลยวันละ100-200ล้านลูกบาศก์เมตรมันก็เลยทำให้ทุกอย่างพังพินาศตอนนั้นนะทั้งประตูน้ำทั้งคันกั้นน้ำถนนหนทางต่างๆนะครับทีนี้ในปีนี้เองเนี่ยน้ำไม่เต็มเขื่อนเพราะว่าปริมาณเขื่อนยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นประเด็นที่ฝนมาตกใต้เขื่อนซึ่งก็หมายถึงว่ามันก็จะสร้างความยากลำบากความพูดง่ายว่าความเสียหายให้กับชุมชนได้แน่นอนนะครับไม่แพ้ปี2554นะแต่ปัญหาก็คือว่าน้ำมันจะไม่มาเร็วอย่างนั้นนะน้ำมันจะพอปกมาปั๊บน้ำมันก็จะท่วมในทุ่งหมดเลยแล้วจากทุ่งก็ค่อยไหลลงไปแม่น้ำนะมันจะมาแบบพูดง่ายๆว่ามาช้าแล้วก็เนิบๆเนี่ยนะครับจะอยู่นานอันนี้จะอยู่นานเพราะว่าเขื่อนไม่ปล่อยน้ำลงมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นสำคัญว่าความรุนแรงเนี่ยอาจจะระดับน้ำบางพื้นที่อาจจะแตะเท่ากันได้ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราดูปีที่แล้วเลยว่าน้ำมาน้อยกว่าปี54ทั้ง 20% นะทางเขื่อนเจ้าพระยาแต่ระดับสูงเท่าปี54ก็คือที่สุพรรณบุรีแล้วก็ที่อยุธยาที่เกาะเมืองเห็นไหมอันนี้ผมยกอย่างให้ฟังนะว่าน้ำไม่จำเป็นต้องเท่ากับปี54แต่ระดับแตะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างปริมาตรลำน้ำปริมาตรลุ่มน้ำเนี่ยมันถูกการขยายของเขตเมืองเข้าไปไงไปเรื่อยๆ10ปีเนี่ยมันไปแทนที่เพราะฉะนั้นน้ำจะยกตัวสูงขึ้นนั่นคือพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นครับค่ะค่ะแล้วเราพอจะบอกหรือว่าคาดการณ์ได้ไหมคะว่าเอาล่ะเรารู้ว่าน้ำฝนมันจะมากแบบนั้นแล้วมันจะไปสร้างผลกระทบที่จุดไหนเพื่อที่จะได้ให้ประชาชนตรงนั้นเขาเตรียมพร้อมอะคะอาจารย์ครับคือตรงนี้เองเนี่ยมันจะต้องประเมินในลักษณะของ10วันล่วงหน้านะใกล้เกินเพราะว่าอะไรเพราะว่า
ถ้าเรารู้แน่ชัดว่าพายุเข้าที่ใดนะสมมุติว่าเส้นทางพายุเราเห็นแล้วนะ10วัน7วันก่อตัวแล้วเราจะเห็นว่าสมมุติเข้ามาภาคกลางภาคกลางตรงไหนล่ะเช่นเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหรือใต้เขื่อนเจ้าพระยาใช่มั้ยคล้ายๆว่ามันต้องประเมินแล้วสร้างซีนาริโอขึ้นมาฉากทัศน์ขึ้นมาว่าถ้ามาอาทิตย์นี้ฝนตก300มมตกอาทิตย์นึงภาพจะเป็นยังไงนะตอนนี้ผมกำลังทำอยู่ด้วยนะเพราะผมเตรียมการไว้ว่าปีที่แล้วผมก็ทำอย่างนี้นะเราสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาพอเราใกล้เวลาจริงปั๊บเราสามารถจะเตือนประชาชนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นนะถ้าตามผมว่าพื้นที่แถวไหนหนีไม่พ้นแน่ๆภาคกลางอยุธยาสุพรรณบุรีหนีไม่พ้นอยู่แล้วแต่ถามว่าจะเข้ากรุงเทพหรือไม่เนี่ยนี่แหละเป็นประเด็นก็คือว่าถ้าน้ำผ่านเข้ามาในคลองในแนวดิ่งนะฮะเช่นคลองเปรมประชากรนะฮะคลองระพีพัฒน์นะเข้ามามากโอกาสเข้ากรุงเทพมีสูงนะตรงเนี้ยมันต้องประเมินตัวใกล้ชิดนิดนึงว่าฝนจะตกและทำให้น้ำเข้ามามากขนาดนั้นไหมนะครับค่ะแสดงว่าเราจะรู้ล่วงหน้าคาดการได้ล่วงหน้านี่คือไม่เกิน10วันอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์ใช่ที่ชัดเจนนะค่ะแต่ตอนนี้เราสามารถบอกได้ดอกใบเป็นสถานการณ์จำลองไงฉากทัศน์ว่าถ้าฝนเข้ามาอย่างนี้ภาพจะเป็นอย่างนี้ถ้าฝนเข้ามาอย่างนี้หรือพายุเข้ามาอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะครับเราบอกได้นะครับครับผมค่ะค่ะแล้ว อย่างที่ย้อนกลับไปว่าสถานการณ์คือเหตุปัจจัยเนี่ยมันไม่เท่ากับปี54คือในเรื่องของน้ำหลากน้ำฝนอาจจะเท่าแต่น้ำหลากไม่เท่าถ้าเราให้มองว่าสถานการณ์ในปีนี้นะคะถ้าให้อาจารย์ประเมินนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องเฝ้าระวังครับคือผมประเมินและก็คาดการณ์ว่าปีนี้แน่นอนนะครับอย่างที่บอกข้างต้นว่าฝนตกหนักแน่นะครับเราดูภาพเราติดตามต่อเนื่องเนี่ยกันยาตุลาแล้วยาวพฤศจิกาด้วยนั่นคือหมายว่าน้ำจะค้างกับเรายาวกว่าค่ะยาวกว่าเพราะฉะนั้นเราดูปี2564เป็นหลักนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานการณ์ปี2564มันลานินญาเหมือนกันนะแต่ว่าปีนี้มันมีปรากฏการณ์ทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาเติมมันทำให้หนักกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นภาพมันจึงออกมาว่าเราจะต้องเตรียมการรับอย่างพูดง่ายอย่างมีแผนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่อย่าลืมนะชาวอยุธยาและสุพรรณบุรีนะครับและในลุ่มเจ้าพระยาเนี้ยปทุมธานีนะครับนนทบุรีบางส่วนมันไม่เข้ากรุงเทพเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้อย่างที่เรียนข้างต้นมันหนักกว่าปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นการประเมินสถานการณ์จำลองมีความสำคัญมากนะผมให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าเราประเมินแล้วจะเข้าเนี่ยเราจะมีมาตรการออกมาแล้วนะครับว่าเช่นตัวอย่างแรกเลยนะฮะต้องหาพื้นที่รับน้ำให้ได้มากที่สุดนะโดยการพร่องน้ำก่อนที่พายุจะเข้ามานะ 2-3 ลูกอะไรก็แล้วแต่ปีนี้ที่กรมอุตุคาดการณ์จะเข้ามานะครับประเด็นที่2ก็คือว่าการพร่องน้ำหรือการเอาน้ำไปสู่จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเช่นสมมติว่าผมบอกว่าผมจะหลบบางบัวทองนะผมไม่อยากให้พื้นที่เศรษฐกิจบางบัวทองท่วมนะเพราะว่ามันมีโอกาสสูงมากถ้าปล่อยน้ำมันผ่านมานะครับคลองพระยาบาลือคลองพระพิมลราชาเนี่ยครับแถวๆนั้นเนี่ยคือคลองในแนวดิ่งมีหลายคลองนะเพราะปีที่แล้วนะครับปิดเลยนะแล้วมันเกิดการประท้วงกันนะครับคุณทองจะเห็นว่าประท้วงปิดถนนเนี่ยเพราะฉะนั้นปีนี้จะทำอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าทำอย่างนั้นต้องเร่งทำความเข้าใจถ้าเป็นผมต้องเร่งทำความเข้าใจแล้วว่าผมขอได้ไหมว่ายังไงก็ตามพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยจะต้องป้องกันนะขอว่าปีนี้จะปิดคลองขนาดไหนจะเปิดขนาดไหนนะรวมทั้งฝั่งตะวันออกด้วยนะฮะฝั่งตะวันออกนะฮะอย่าลืมนะว่าถ้าเรามองพื้นที่จินตนาการออกเนี่ยน้ำจากคลองระพีพัฒน์เนี่ยจะนำน้ำจากแม่น้ำป่าสักเข้ามานะซึ่งตอนนี้เขื่อนป่าสักเนี่ยมีเต็มแน่ๆอยู่แล้วนะครับตัวตุลาพฤศจิกาเนี่ยปกติเขาจะเต็มตอนช่วงนี้เขาจะต้องระบายน้ำหนักแล้วเข้ามาของระพีพัฒน์ถ้ามันเข้ามามากเนี่ยมันจะเข้ามาของ10ของลาดพร้าวของ1ของ2 3ของ4 5ซึ่งมาลงของรังสิตถูกมั้ยเสร็จปั๊บจะของรังสิตก็มาลงของบางบัวซึ่งจะเข้ากรุงเทพของลาดพร้าวอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นของเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีถ้าระบายน้ำเข้ามามากถูกมั้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจประชาชนถ้าไม่ระบายคนลำลูกกาก็หนักเห็นไหมปัจจุบันนี้ก็หนักถ้าระบายก็เสี่ยงต่อพื้นที่ที่ทางล่างเป็นชุมชนเป็นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเห็นไหมอันนี้คือประเด็นเนี่ยต้องประเมินแล้วก็เจรจาแล้วตอนนี้ต้องคุยกับภาคประชาชนแล้วว่าภาพ
สถานการณ์จำลองที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วผมจะทำแบบนี้สถานการณ์จำลองที่2ถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะทำอย่างนี้ฉากทัศน์สถานการณ์จำลองที่3ถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะทำอย่างนี้ของจริงมาสถานการณ์ใดเนี่ยเราก็หยิบตัวนั้นมาเป็นแผนเลยเพราะเราได้ทำความเข้าใจแล้วถูกไหมเพราะขณะนี้เองถ้าไม่ได้ทำความเข้าใจเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือสถานการณ์มั่วละเอ้ยไม่รู้เพราะผมไม่มีแผนนี่ใช่ไหมมาอย่างไรผมไม่มีแผนผมไม่มีแผนผมก็ต้องมันก็เกิดความขัดแย้งถูกไหมไม่มีแผนมันเกิดความขัดแย้งแน่มันนำไปสู่คนก็เดี๋ยวมาปิดประตูน้ำเดี๋ยวมาปิดถนนนะอย่างเงี้ยมันจะเกิดอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับค่ะค่ะแล้วในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะมองว่าตอนนี้รัฐบาลเขาได้เตรียมแผนอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่ไปมากน้อยแค่ไหนคะยังไม่เห็นครับถ้าเห็นมันต้องเห็นออกสื่อข่าวแล้วคุณกองทองก็จะต้องเห็นแล้วถูกไหมสื่อต้องเห็นก่อนผมเพราะมันต้องไปกว้างแล้วใช่ไหมผมเองผมก็อยากจะเห็นน่ะอยากเห็นแผนตัวนั้นที่ทำตอนนี้ขณะนี้ความคืบหน้าล่าสุดก็คือรัฐบาลออก13มาตรการนะจะเป็นมาตรการกว้างนั้นเลยเช่นให้ถ้าเกิดฝนมามากให้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจส่วนหน้านะให้เตรียมการเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งให้เตรียมพ่องน้ำอะไรมันเป็นกว้างไงซึ่งประชาชนเห็นมันก็เป็นเหมือนกับไม่มีอะไรอ่ะใช่ไหมซึ่งเขาไม่ได้อยากได้งั้นเขาอยากได้แผนที่ตรงจุดเลยนะที่พื้นที่ว่าตกลงจะทำยังไงครับผมค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้ามาทำตอนนี้เนี่ยทันกับน้ำที่มันกำลังจะมาไหมคะอาจารย์ครับทันแน่นอนนะครับเพราะว่าน้ำจะมาเนี่ยปลายกันยาตุลานะทันนอนแต่ปัญหาทำตอนนี้แล้วจะรับกับคือข้าวเนี่ยเขาจะอีก30วัน20วันจะออกรวงไงนะเพราะฉะนั้นการที่เจรจาตอนนี้มันยากแล้วในเทอมจะยากก็ยากเพราะว่าเหมือนกับว่ามีลูกกับลูกโตแล้วอ่ะแล้วโจกลงมาบอกว่าจะเอาน้ำมาท่วมลูกเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องเจรจาก่อนที่จะมีลูกสิก็คือถ้าเห็นว่าฝนจะตกหนักก็อย่าให้เขาปลูกเพราะว่าต้องต้นทุนเขาใช่ไหมค่าปุ๋ยค่ายาอะไรอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพอเวลาน้ำมาปั๊บเขาก็เข้าไปเกี่ยวไม่ได้นะเพราะว่ารถก็เข้าไปเกี่ยวไม่ได้หรอกเวลาน้ำมาเนี่ยเห็นไหมมันเกิดความเสียหายนะเพราะฉะนั้นการเจรจาจะต้องก็ยากหน่อยกว่าการเจรจาตั้งแต่ตอนเดือนพฤษภาตอนต้นปีค่ะครับครับผมในต่างจังหวัดคือเขาก็จะมีพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากคือน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องมาดูว่าปีนี้เนี่ยมันจะเข้ากรุงเทพหรือไม่สมมุติว่าถ้ามันเข้ากรุงเทพมันมีพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่เราจะบอกให้เขาต้องเตรียมการเอาไว้ไหมคะอย่างน้อยก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเอาเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยค่ะครับผมคิดว่าถ้ากรุงเทพก็คือชุมชนที่อยู่ริมคลองเลยริมคลองทั้งหมดประเด็นหลักริมคลองทั้งหมดเลยท่านอยู่ริมคลองริมคลองสองคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบนะคลองลาดกระบังคลองขอเวศและมีความเสี่ยงสูงกว่าคนที่อื่นนะครับครับผมคือนี่คือสิ่งที่อยากเตือนมาแต่ว่าท่านต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าน้ำเขาจะปล่อยมาเท่าไหร่นะผ่านคลองนั้นมาเท่าไหร่คือตัวเลขเนี่ยกทม.ก็จะประกาศเตือนอยู่แล้วว่าให้ระวังนะแต่ว่าการที่เราเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นข้อได้เปรียบใช่ไหมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างกรณีผมเองผมอยู่ที่เมืองเอกเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงมากเมืองเอกอะนะคุณกองทองก็จะเห็นว่าน้ำท่วมปี54นี่มิดหลังคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องตอนนี้ผมก็บริหารความเสี่ยงทุกคนต้องบริหารความเสี่ยงตัวเองใช่ไหมผมก็ตอนนี้ก็คือผมจะยอมน้ำท่วมด้านผมได้ไม่เกิน1เมตรนะครับก็คือหมายว่าถ้าน้ำมาแล้วน้ำ1เมตรเนี่ยผมจะสู้นะสู้ด้วยกระสอบทรายสู้ด้วยแผนที่ตอนนี้ผมซีลบ้านผมหมดไปแล้วนะผมฉีดซีลบ้านเต็มหมดแล้วนะเรียบร้อยแล้วก็เหลือเพียงแต่ว่ากระสอบทรายวางแค่นั้นเองงั้นผมเตรียมพร้อมจะรับแต่ถ้าพอน้ำเกิน1เมตรเนี่ยผมจะออกจากบ้านไปละเพราะว่าให้น้ำอยู่สบายเลยเพราะว่าผมไม่สามารถจะสู้เขาได้ละกรณี1เมตรเพราะว่า1เขาจะต้องดับไฟอันที่2น้ำมีความดันนะ1เมตรเท่ากับแรงดัน1ตันต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นพื้นมันระเบิดได้โอกาสนะถ้าน้ำแช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่มีประโยชน์ไปสู้ถ้าน้ำเกิน1เมตรเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมแผนเช่นรถลาผมวางไปแล้วจะต้องไปไว้ที่นี่นะ 2-3 คันนะครับทรัพย์สินผมก็มีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรผมก็เตรียมโต๊ะไว้แล้วนะว่าจะขนมาวางไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยคือเรามีแผนในตัวเองเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินเราเสียหายทีนี้ถามว่าผมตระหนกผมตื่นกลัวหรือเปล่าถ้าต้องถามกลับไปว่าท่านผู้ชมทางบ้านหรือคุณกองทองเนี่ยถ้าเจอสภาพแบบผมเมื่อปี54ผมว่าตระหนกไหมครับเราเสียหาย400,000 กว่าบาทนะ
งแล้วดังนั้นเราไม่อยากจะเจออย่างนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารตัวเราเองเสียไปแค่ไม่เกินหมื่นนึงนะ 3,000-5,000 บาทเราทำไว้ก่อนนะครับผมค่ะทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าอย่างดูอย่างที่อาจารย์เล่าอาจารย์เตรียมการยังไงเนี่ยนะคะมันเลยกลายเป็นว่าประชาชนเหมือนต้องดูแลตัวเองต้องเอาตัวรอดด้วยวิจารณญาณของตัวเองอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ค่ะครับคืออันนี้มันสำคัญไงตัวเองต้องช่วยตัวเองก่อนระดับแรกเลยเราคงไม่ไปโทษใครเพราะว่าเราต้องบริหารความเสี่ยงตัวเองก่อนอันแรกนะฮะอันที่สองก็คือเราต้องมีข้อมูลเนี่ยเห็นด้วยคุณกองทองว่าเราต้องมีข้อมูลนั้นข้อมูลตัวนี้รัฐจำเป็นจะต้องเปิดเผยผมถึงบอกว่ารัฐมีแผนยังไงไงผมถึงบอกว่าแผนรัฐฉากทัศน์ซีเนอร์ต่างๆเนี่ยรัฐมีให้ควรจะบอกให้ประชาชนเขารู้นะว่ามีแผนยังไงนะครับทีนี้โอเคถ้าสมมติสถานการณ์มันเลวร้ายสุดคือข้อมูลก็ไม่มีผมก็ต้องกลับไปดูว่ากลับไปแนะนำภาคประชาชนโดยครอบครัวเรือนว่าท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าท่านถามตัวเองใช่ไหมปี54ท่านท่วมไหมปี64ท่านท่วมไหมถ้าท่านไม่ท่วมท่านก็ทุนงานเสี่ยงน้อยแหละค่ะนะแต่ท่านบอกว่าท่านท่วมอย่างคนดอนเมืองเขาบอกเขาท่วมหนักไงนะเขาก็เหมือนผมอะแต่ว่าน้อยกว่าผมหน่อยนึงแต่เขาก็กลัวแต่เมื่อท่านกลัวเขาก็บอกผมก็บอกเขาก็บริหารสินะรถลาจะไปไว้ที่ไหนนะแล้วข้อมูลเวลามันมาเนี่ยมันไม่ได้พึบมาท่านจะรู้ล่วงหน้าว่าสมมติล้นคลองรังสิตอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าล้นคลองรังสิตเมื่อไหร่แล้วท่านเตรียมตัวทันทีเลยนะภายในสัปดาห์หนึ่งมาถึงท่านถูกไหมอย่างเงี้ยคล้ายมันเป็นประเด็นที่ซึ่งมันเป็นประเด็นอ่อนไหวนะในเชิงของประชาชนจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานที่ข้อมูลไม่มีนี่แหละตรงเนี้ยมันอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ารัฐต้องให้เขานะไม่ต้องกลัวว่าตำรวจชนจะตระหนกเพราะว่าคนที่ตระหนกเนี่ยแหละคือคนที่จะรอดแหละนะฮะเพราะว่าเขาเคยเจอมานะครับค่ะทีนี้อันนั้นคือเรื่องของน้ำท่วมน้ำหลากมาจนน้ำท่วมเนี่ยนะคะแต่เรื่องน้ำฝนล่ะคะอาจารย์เราเห็นตัวอย่างอย่างประเทศเกาหลีใต้ที่กรุงโซเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะคือคนที่เห็นก็ตกใจมากว่าเฮ้ยเกาหลีเป็นประเทศที่มีระบบจัดการบริหารน้ำบ้านเราอ่ะยังเอาโนฮาวเกาหลีมาใช้ยังไปดูงานเกาหลีอยู่เลยแต่ว่าเราเห็นภาพของกรุงโซมันก็เลยมีความกังวลว่าแล้วบ้านเราจะมีโอกาสเจอแบบนั้นไหมคะฝนท่วมเยอะรถไฟฟ้าขนาดนั้นค่ะในอนาคตเราเจอแน่เราหนีไม่พ้นเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับฝนตกที่กรุงโซเนี่ยรอบที่ผ่านมานะครับฝนตก140มิลลิเมตรต่อชั่วโมงค่ะนะเพราะฉะนั้นที่บ้านเขาเนี่ยเขาเก็บสถิติว่าอันนี้คือฝนประมาณ80ปีนะครับฝนในรอบ80ปีนะครับแต่ตัว140มิลลิเมตรเนี่ยถ้ามาตกในกรุงเทพนั่นคือฝน200ปีของกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสเจอไหมเคยเจอโอกาสเจอมีแน่นอนนะครับอนาคตเพราะเราทำวิจัยมาเรารู้ว่าอนาคตฝนเพิ่มขึ้นนะจะถามว่าการจัดการเนี่ยเราจะทำยังไงใช่ไหมฝน140มิลลิเมตรต่อชั่วโมงมาตกเนี่ยครับแค่ฝนครั้งที่แล้วนะครับตก150มิลลิเมตรต่อ1วันนะวันทั้งวันนะค่ะแต่ของกรุงโซลนี่ตก140 1ชั่วโมงค่ะหรือเขาเก็บเป็นฝนเป็นวันเขาบอก400มิลลิเมตรอ่ะนะเพราะฉะนั้นโอกาสตกของกรุงโซลก็มีโอกาสตกบ้านเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมแผนเพราะระบบเรารับไม่ได้อีกแล้วนะคุณท้องท่านชุมทางบ้านทราบดีว่าเรารับได้คือพูดตัวเลขกันมา60อ่ะแต่เดี๋ยวนี้ฝนไม่เคยตก60เลยมีแต่มากกว่ามีแต่100ขึ้นไปต่อวันเห็นไหมเพราะฉะนั้นระบบรับไม่ได้แน่นอนแต่เมื่อระบบรับไม่ได้เนี่ยผู้ว่าชาติชาติก็จะต้องมีแผนออกมาอย่างท่านเตรียมแผนท่านบอกว่าท่านจะพร่องน้ำในคลองนะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่น้ำท่วมครั้งแล้วสองครั้งเนี่ยคลองเนี่ยรับน้ำแทบไม่ได้เลยค่ะฝนตกมาแค่10-15นาทีน้ำเต็มคลองนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคลองไม่สามารถจะนำน้ำไปสู่อุโมงค์และไม่สามารถจะนำน้ำไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้แต่ว่านี่คือปัญหาตรงเนี้ยท่านก็ต้องไปดูแล้วว่ามันติดปัญหาอะไรระบบสูบน้ำทอยต่อเนื่องกันไปมีปัญหาหรือเปล่านะวันที่สองถ้าตกมาในถนนตกในบ้านเรือนน้ำไม่สามารถจะลงคลองได้นะเพราะว่าคลองมันเต็มแล้วไงพอปลายคลองเต็มปั๊บน้ำไม่มีทางไหลไปอยู่แล้วมันก็ใช่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงเนี่ยนี่ก็คือเป็นการบ้านกทมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาแบบเกาหลีของเราก็เรียบร้อยเนี่ยท่วมเป็นเม็ดแน่นอนค่ะนะแล้วตกบริเวณที่ตกแล้วปีนี้เราจะมีโอกาสเจอฝน100ปีฝน200ปีแบบนั้นไหมคะคือตรงเนี้ยเราคาดการณ์นะก็โดยประมาณนะฝน100ปีของกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือถ้าฝนรายวันเนี่ยประมาณ250มิลลิเมตรนะฝนรายวันนะฮะค่ะ250มิลลิเมตรขณะนี้เองฝนรายวันเราตก150ที่ผ่านมาใช
นะเพราะฉะนั้นฝน100ปีเนี่ย250ก็เท่ากับว่าเพิ่มอีก100มิลถามว่ามันมีโอกาสมั้ยมีโอกาสมันใกล้ตัวมาแล้วนะเราไม่สามารถบอกได้ว่าคือไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะมาปีนี้ปีไหนนะแต่บอกได้ว่าตั้งแต่ผู้ว่าจำลองมาเนี่ยน่าฝนประมาณฝน100ปีนะเพราะฉะนั้นผ่านผู้ว่าจำลองมา30ปีแล้วคำหมายคือว่ามันใกล้ตัวเราแล้วนะที่จะเกิดซ้ำนะความหมายฝน100ปีไม่ได้หมายความว่าอีก100ปีจะเกิดหมายความว่าเกิดปีไหนก็ได้ใน100ปีที่เยอะที่สุดใน100ปีถูกต้องจะเกิดปีไหนก็ได้เกิดปีนี้เกิดปีหน้าเกิดปีที่3เกิดปีที่4ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นรอบของมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่จะเป็นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความเสี่ยงเนี่ยผู้บริหารก็ต้องมีแผนลดความเสี่ยงให้กับประชาชนนะเท่านั้นเองนะและแผนนี้ก็ต้องร่วมกับภาคประชาชนในการทำขึ้นมานะเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าหน่วยงานรัฐทำอย่างเดียวทบดางเดียวเนี่ยมันจะเป็นแผนที่ไม่ได้การยอมรับเพราะว่าภาคประชาชนเขาไม่ยอมแน่นะถามว่าทำไมไม่ยอมล่ะเพราะเขาเสียหายไงในเมื่อเอาน้ำจากนี่ไปไว้ที่นี่แล้วทำให้เขาเพิ่มระดับความเสียหายขึ้นมาเนี่ยเขาจะยอมได้ยังไงมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องตกลงกันก่อนไงผมบอกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับค่ะค่ะแล้วเฉพาะในกรุงเทพอะค่ะการลอกท่อการพร่องน้ำในคลองมันเพียงพอไหมคะอาจารย์จะแนะนำผู้ว่าชัดชาติว่าเราควรจะต้องเตรียมพร้อมยังไงสำหรับกรุงเทพดีคะคือในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันก็เหลือเพียงแค่เดือนเดียวสองเดือนเนี่ยคือวิธีการที่ผู้ว่าท่านจะทำก็ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าเราไม่สามารถจะแนะนำในเชิงว่าถ้าจะป้องกันไม่ให้มันเกิดหรือว่าเกิดแล้วผลกระทบน้อยเนี่ยมันต้องใช้เวลาก็คือใช้เงินนะเช่นกรุงเทพเนี่ยนอกจากคลองแล้วเนี่ยพื้นที่ชุ่มน้ำอ่ะเขายังสามารถหาได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาถูกไหมพื้นที่ชุ่มน้ำหมายว่าพื้นที่หน่วงน้ำนะครับคล้ายๆเงี้ยเวลาฝนตกมาแล้วน้ำเนี่ยไม่สามารถลงคลองได้เขาก็เอาไปลงในพื้นที่หน่วงน้ำไว้ก่อนถูกไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นที่จะทำให้มันบรรเทาได้นะพื้นที่หน่วงน้ำมีความสำคัญมากถ้าไม่มีเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ขณะนี้เองเรามีน้อยเกินไปนะครับเราต้องยอมรับเรามีน้อยเกินไปเช่นบึงพระราม9บึงอะไรต่างๆอันนั้นแหละนั่นแหละก็คือตรงนั้นพื้นที่หน่วงเท่านั้นแหละนะครับเราต้องหาเพิ่มเติมนะครับค่ะค่ะค่ะเรื่องของปริมาณฝนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือเราจะเห็นทั่วโลกอะค่ะว่ามันเกิดปรากฏการธรรมชาติเกิดภัยธรรมชาติที่หนักหน่วงขึ้นทุกปีอาจารย์จะให้คำเตือนหรือให้คำแนะนำกับเราให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไงดีคะมันส่งผลแล้วใช่ไหมคะเรื่องภาวะโลกร้อนครับค่ะครับคือแน่นอนครับผมเนี่ยทำงานกับคณะทำงาน IPCC นะฮะก็คือคณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิเกตภูมิอากาศนะผมเป็นคนไทยคนเดียวอยู่ในนั้นมา10ปีแล้วเพราะฉะนั้นองค์ความรู้มันชัดเรื่อยๆชัดเรื่อยจนกระทั่งเขาบอกว่าขณะนี้เองอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมา 1.1 องศาโดยเฉลี่ยนะทั่วโลกทั้งโลกใช่ไหมคะทั่วโลกทั้งโลกใช่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1.1 นะอย่างกรณีเกาหลีเนี่ยเขาเพิ่มถึง 3-4 องศานะกรณีอังกฤษยุโรปเพิ่มขึ้น 4-5 องศาเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกหนึ่งองศาที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะมีไอ้น้ำระเหยไปในชั้นบรรยากาศ 7% ค่ะนะเพราะฉะนั้นอย่างเกาหลีเนี่ยสมมุติเพิ่มขึ้นมา4องศาก็ประมาณ 30% ละไอ้น้ำเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาไอ้น้ำเหล่านี้ไปเจอความเย็นนะแนวปะทะอากาศที่เกิดขึ้นที่นั้นอากาศร้อนปะทะอากาศเย็นเห็นไหมมันก็ส่งผลของตกเป็นฝนตกลงมามากขึ้นกว่าเดิม 30% ค่ะนะฮะประเทศไทยเหมือนกันขณะนี้ฝนจะตกมากกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 20% นะไม่นับรวมกับบริเวณที่สร้างอาคารด้วยคอนกรีตอาคารด้วยประเภทเขาเรียก hard surface เนี่ยก็คือพวกหินแข็งพวกเนี้ยจะมีปัญหาเรื่องการอมความร้อนเพราะฉะนั้นมันจะฝนตกหนักมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนคุณกองทองและท่านผู้ชมรายการว่าทุกหนึ่งองศาความชื้นเพิ่มขึ้นนั่นแสดงเห็นว่าอะไรแสดงเห็นว่าหน้าฝนจะตกหนักกว่าเดิมนะหนักกว่าเดิมนะ 20-30% บางที 100% ก็มีในกรณีที่เป็นความรุนแรงที่เป็นเอ็กซ์ตรีมนะอย่างกรณีที่เมืองที่แล้วที่จุนเจิ้งโจนะคุณกองทองจำได้ไหมครับเมื่อปีที่แล้วนั่นคือฝนพันปีนะครับฝน 1,000 ปีนะมาตกที่เจิ้งโจแล้วดูสภาพเมืองเจิ้งโจสิครับมันเสียหายอย่างรุนแรงอ่ะอย่างร้ายแรงเลยนะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแนะนำท่านผู้ชมว่าในเมื่อภัยคุกคามเป็นอย่างนี้นะท่านไปห้ามไม่ได้เลยเพราะพวกนี้มันคือสิ่งที่อุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยเขาใช้พลังงานฟอสซิลถูกปั๊บมันก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สเรือนกระจก
โลกก็อบขึ้นอบขึ้นเรื่อยๆเพราะทางแก้ต้องไปบอกให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาหยุดใช่ไหมตอนนี้เราลองมาดูความจริงสิว่าขณะนี้ประเทศเหล่านั้นเป็นยังไงเห็นไหมมีแต่การแข่งขันทางเศรษฐกิจไหมมีสงครามเห็นไหมเขาจะมาสนใจในเรื่องนี้เพราะการประชุมCOP 26ล่าสุดที่ผ่านมาผลออกมาเป็นยังไงฮะประธานที่ประชุมบอกว่าเรากำลังก้าวเข้าไปสู่ยุค Red Code นะครับก็คือรหัสแดงนะครับแล้วประชุมผลประชุมครั้งนี้มันเป็นไม่แพ้และก็ไม่ชนะขบวนนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นชนะก็ชนะเปราะบางคือเปราะบางมากเลยคือขีดเส้นแดงเลยว่าโอ้ชนะก็ชนะเจียดฉิวมากนะแล้วก็แรงที่กระทำจะทำให้มันไปสู่เป้าหมายของข้อตกลงปารีส 1.5 องศาเนี่ยอ่อนมากนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเจอแน่โลกเจอแน่กับสิ่งอย่างนี้แต่ใครจะรอดล่ะก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละประเทศเองอย่างประเทศไทยกรุงเทพมหานครมันเสี่ยงอยู่แล้วกับน้ำท่วมระดับน้ำเลยสูงขึ้นเนี่ยอีก30ปี50ปีเนี่ยสุพรรณการจะหายไป4เมตร8เมตรเห็นไหมมันเข้ามาหมดอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ต้องมาดูถูกไหมว่าจะอยู่ได้ยังไงในกรณีอย่างนี้นะอย่าไปโทษโลกเขาโลกก็ทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคนอื่นเขาทำเนี่ยมันส่งผลกระทบทุกประเทศแหละแต่ว่าขึ้นอยู่กับประเทศแต่ประเทศจะมีนโยบายยังไงในการที่จะป้องกันปรับตัวแก้ไขยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราก็จะต้องช่วยกันว่าทำให้รัฐบาลเขาทำเพราะว่าถ้าไม่ทำต้องย้ายเมืองหลวงอย่างเดียวเหมือนกรุงจาการ์ตามันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ไหนละใช่ไหมกรุงเทพนี่หายไปหมดเลยนะอีกประมาณคริสตศักราช 2,100 เราเห็นภาพออกมาแล้วนะนั่นเป็นภาพทางวิทยาศาสตร์นะว่ากรุงเทพพื้นที่น้ำท่วม 100% เลยค่ะนะครับถ้าไม่ทำอะไรเห็นไหมในภาพนี้มันภาพนี้มันทำให้เราฉุกคิดว่ามันต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมคือไอ้ข้อสมมุติฐานหรือการคาดการณ์ที่บอกว่าต่อไปกรุงเทพจะจมอันนี้คือมันไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ที่ว่ากรุงเทพจะหายไปมันคือวิทยาศาสตร์แล้วจะจมอ๋อใช่ใช่เรื่องนี้คืออย่างที่ผมเรียนวิทยาศาสตร์มันชัดเจนชัดเจนมากขึ้นจนกระทั่งเขาเตือนเรามาด้วยรหัสแดงไอ้โค้ดเลสเนี่ยที่คำว่าโค้ดเลสเนี่ยมันมาจากสหประชาชาติก็เตือนเรามานะโค้ดเลสของประเทศไทยหนึ่งในนั้นคือระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจะทำให้กรุงเทพและปริมณฑลหายไปจากแผนที่โลกนั่นคือสิ่งที่เขาเตือนมานะแล้วก็การที่จะป้องกันไม่ให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัดสินณวันนี้แล้วเสร็จเลย5ปี10ปีนะครับทุกประเทศใช้เวลา30ปีเขาทำมาก่อนตัดสินใจแล้วทำเสร็จเนี่ย30ปีนะแล้วประเทศเราเนี่ยถ้าตัดสินณวันนี้2050จะเสร็จถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคุณกระพงท่านผู้ชมทางบ้านเพราะว่าเวลาเราทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะไงนะสเต็กโฮลเดอร์มันเยอะพอสเต็กโฮลเดอร์เยอะปั๊บมันจะไปทะเลาะกันเยอะทะเลาะกันเยอะขึ้นศาลขึ้นไปใช้เวลาตัดสิน3ปี5ปีอะไรไปเรื่อยแต่ละคดีมีเป็นหมื่นเป็นแสนคดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่ารัฐบาลต้องตัดสินใจนี่คือสิ่งที่ถ้าปล่อยเวลาไปอย่างนี้แน่นอนเมื่อถึงเวลาแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราย้ายเมืองหลวงอย่างเดียวค่ะค่ะคือตามแบบจำลองวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าปีคศ2100กรุงเทพจะจม คือเราอาจจะไม่มีกรุงเทพอยู่ในแผนที่แล้วถ้าจะต้องทำเนี่ยนับจากนี้ไปอีก30ปีมันถึงจะได้เห็นผลถ้าเราเริ่มจากวันนี้ใช่ไหมคะแล้วเริ่มเนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างคะเพื่อที่จะไม่ให้กรุงเทพหายไปจากแผนที่โลกเนี่ยค่ะมันมีวิธีการยังไงบ้างคะครับครับคือในระหว่างก่อนที่จะไปคริสตศักราช2100นะคุณกองทองท่านผู้ชมต้องนึกตามผมนะว่าพื้นที่มันจะหายไปเรื่อยๆนะไม่ใช่อยู่ดี2100ปั๊บปุ๊บเลยนะเพราะ2050อีก30ปีมันก็จะหายไปครึ่งนึงนะอีก80ปีก็จะหายไปค่อนเงี้ยมันคล้ายๆยังเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้แน่นอนว่าตอนนี้เราต้องเริ่มด้วยอะไรเริ่มด้วยตั้งให้เป็นวาระแห่งชาติเลยว่าเราจะทำกันยังไงระดมผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์มาคุยนะแล้วให้อำนาจเขานะอย่าเอานักการเมืองหรืออย่าเอาพูดง่ายรองนายกท่านนายกมานั่งเป็นประธานนะเพราะว่ามันไม่ได้ผลเรารู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพอวิทยาศาสตร์บ่งชี้ยังไงเนี่ยแล้วก็แจ้งท่านนายกไปว่านี่แหละคือวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าจะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะก็คือตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาให้เขาใช้เวลาศึกษาสักหกเดือนนะจากเดือนพอท่านศึกษาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอแนวทางเป็นยังไงปั๊บเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วจะไปทำความเข้าใจกับภาคประชาชนแล้วนะท่านต้องเจอแน่การต่อต้านแต่ว่าถ้าไม่ทำท่านย้ายเมืองหลวงเอาไหมครับค่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมค่ะเรามีถ้าไม่เริ่มถ้าไม่เริ่มต้องย้ายเมืองหลวงแน่ๆค่ะเรามีตัวอย่างของประเทศที่เขาทำสำเร็จไหมคะเรื่องของการป้องกันน้ำท่วม
ป้องกันแบบเมืองจมน้ำที่ไหนบ้างคะอาจารย์ก็ที่เกาหลีเกาหลีนี่เขาสร้างนะสร้างเขื่อนปิดอ่าวชื่อตัวเขื่อนเขาเซมังกุมนะฮะเราไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะก็คือเป็นอ่าวแล้วน้ำจะทะเลจะสูงขึ้นท่วมเมืองเขาก็สร้างคันกั้นน้ำใหญ่เลยนะฮะปิดอ่าวนะเพราะฉะนั้นก็ลองนึกดูถ้าเราปิดปั๊บเนี่ยแน่นอนทะเลาะกันแน่ถูกไหมโอ้โหเราสร้างสมมติเราสร้างเขื่อนจากพัทยามาชะอำแล้วก็สามารถจะให้รถวิ่งได้นะแทนที่คุณกองทองท่านผู้ชมบ้านจะขับรถจากพัทยามาชะอำเนี่ยไม่ต้องเข้าเมืองไงตัดออกเส้นนั้นเลย80กิโลใช้เวลา1ชั่วโมงจากปัจจุบันใช้เวลา4ชั่วโมงถูกไหมเพราะฉะนั้นการสร้างเนี่ยมันก็ต้องมัลติโพโพสไม่ใช่สร้างแค่อย่างเดียวเลยว่าเพื่อป้องกันน้ำทะเลมันก็ต้องมีถนนมันต้องมีการพัฒนาเนี่ยพอสร้างแล้วก็ต้องให้เอกชนเขาพัฒนาที่ดินแถวนั้นใช่ไหมเราจะสร้างเป็นคาสิโนหรืออะไรแล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่ถ้ากฎหมายเปิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือเอกชนเขาลงทุนเขาทำได้นะเพราะฉะนั้นเกาหลีเขาทำแบบนั้นเนี่ยไปเขื่อนเขาเกาหลีจะมีนิคมอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์อยู่ในนั้นนะเข้าไปนี่มีแต่โซลาร์เซลล์ทั้งนั้นเลยเนี่ยภาพการพัฒนาเขาเป็นงั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนภายในอ่าวเนี่ยเขาจะกลายเป็นน้ำจืดมากขึ้นเพราะว่าเรากั้นน้ำทะเลไม่ให้เข้ามันก็มีแต่น้ำฝนลงมาน้ำจะกลายเป็นน้ำจืดมากขึ้นคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนที่เคยอยู่ริมทะเลอ่ะถูกไหมอยากได้ทะเลที่สวยงามอยากได้การประมงชายฝั่งอะไรเงี้ยฮะนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันจึงต้องใช้เวลา30ปีนะในการฟ้องร้องกันครับอันนี้ตัวอย่างนะฮะประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เช่นกันกรุงเวนิสก็เช่นกันป้องกันน้ำท่วมกรุงเวนิสก็สร้างผนังกั้นน้ำขึ้นมาอัตโนมัติค่ะนะประเทศญี่ปุ่นสร้างเป็นผนังริมทะเลนะเขาเรียกซูเปอร์ไดเขาสิงคโปร์เนี่ยใกล้เราเนี่ยเขาเตรียมป้องกันคริสต์ศักราช 2,100 เขาเตรียมไม่หมดแล้วคือเขาสร้างไปแล้วนะครับเหลือบางส่วนอีกนิดหน่อยเพราะงั้นเขาไม่มีปัญหาแล้วเรื่องน้ำทะเลสูงค่ะก็เหลือแต่บ้านเราที่ต้องเริ่มวันนี้ยังไม่ช้าไปใช่ไหมถ้าเริ่มวันนี้ยังไม่ช้าไปใช่ไหมคะถ้าเริ่มวันนี้ก็ช้าไปแล้วช้าไปแล้วด้วยเริ่มวันนี้เนี่ยอีก30ปีข้างหน้านะครับน้ำทะเลจะสูงขึ้นมาอีก40เซนค่ะมันเข้าไปแล้วแหละมันประการมันเข้าไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเริ่มวันนี้มันก็สายแล้วนะสายไปแล้วนะในเชิงของพูดง่ายในเชิงของยุทธกลยุทธหรือยุทธศาสตร์นะในการที่จะต้องตัดสินใจครับค่ะค่ะสุดท้ายให้อาจารย์ฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะที่จะต้องเตรียมต้องเจอกับสถานการณ์อะไรต่างๆไม่ว่าจะในปีนี้หรือในอนาคตข้างหน้าค่ะอาจารย์ครับคือผมอยากเรียนพี่น้องชาวอย่างนี้นะครับว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ปกติต้องยอมรับนะว่าเหตุการณ์มัน3ปัจจัยหลักๆที่ผมเรียนข้างต้นเนี่ยมันปะทะกันพอดีเลยเพราะฉะนั้นเดือนกันยาตุลาพฤศจิกายนนะฝนจะหนักและฝนจะลากยาวนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอ่ะขอกรุณาช่วยตัวเองไปก่อนเพราะว่าท่านเสียหายหนักแน่ถ้าท่านไม่ทำอะไรนะท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วเพราะว่าฝนมันตกหนักจริงๆในช่วงนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถคาดการพายุได้ว่ามันจะเข้ามาตอนไหนอย่างไรแล้วเข้ามาแล้วฝนมันจะตกหนักขนาดไหนใช่ไหมทำให้ท่านน้ำท่วมระดับไหนเนี่ยมันคาดการได้ยากยกเว้นอาทิตย์หนึ่งล่วงหน้าเนี่ยมันสามารถจะประเมินได้นะครับเพราะฉะนั้นจะช่วยตัวเองก่อนทรัพย์สินท่านรถยนต์ท่านครอบครัวท่านนะแต่ไม่ต้องตระหนกถึงขนาดว่าย้ายไปตอนนี้เลยอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลามองเราอยู่กรุงเทพเราก็เห็นทำไมร้อนจันมีแดดจัดใช่ไหมพรุ่งนี้มะรืนนี้วันที่25บวกพายุลูกหนึ่งเข้ามาแล้วใช่ไหมทางบนทางเหนือคนทางเหนือก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ใช่ไหมไอ้ค่าอย่างเงี้ยนะแต่ว่าช่วงกลางผ่านไป15วัน20วันเนี่ยล่องมันจะค่อยๆพาดผ่านทางภาคกลางนะพายุก็เข้ามาค่อยลดต่ำลงนะเพราะฉะนั้นมันจะตามด้วยน้ำเยอะจนกระทั่งท่านบอกว่าโอ้รู้อย่างนี้เชื่อผมดีกว่านะถ้าเราตอนนี้ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ท่านก็ต้องประเมินตัวเองนะครับเพื่อที่ไม่ให้รัฐบาลจะต้องไม่ต้องมาเสียเวลากับคือชั้นบาลเนี่ยเขามีตอนนี้ขนาดนี้คือเยียวยาอย่างเดียวเขาไม่มีป้องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นภาระไงว่าการป้องกันมันสำคัญกว่านะแต่ว่ามันยังไม่มีแผนไงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการแผนเขาอะนะเขาก็ยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนเบื้องต้นก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับผมค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสรีสุภรัตน์ทิศมากนะคะขอบคุณมากค่ะครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับ